สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนบัตรมวยทุกท่านครับมาวิธีไทยไปฝากครับนี่คือคู่เอกของรายการครับมาดูเก๋าเจอสดเจอเก๋านะครับใครจะทำได้เข้าเป้ากันครับตอนนี้วงในไล่แขนสู้ตีอยู่ครับตีไปครับตีไปแล้วก็ตีมาครับวันนี้เป็นวันที่23พฤศจิกายน2565ครับในรายการศึกพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินครับตามมาแล้วเข้ามาแล้วก็กดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอคนละ1ไลค์ครับทีมงานเรามาเวทีไทยไปฝากอีกเช่นเคยครับมาดูครับอาวุธเบียดสู้สูสีเนี่ยตีซ้ายสวยนะสุรชัยก็โอเคเลยนะครับนี่ครับแกเดินเบียดเตะขวาครับดูครับนี่คือสุรชัยสาวสมหมายฝ่ายแดงครับหรือว่าซุปเปอร์ท็อปสอประสบโชคครับมวยโคราชจอมบุรีรัมย์นะครับเสียบซ้ายครับซ้ายมาศอกขวาไปครับสวยครับเจอกับทางนี่ครับวัชรพลสิงห์มาวินครับฝ่ายน้ำเงินครับตีขวาครับขุนเข่างอแงครับดึงมาตีขวาครับเลทก่อนชกจริงๆก็อยู่ที่18นะครับรุ่นน้องเลทดีๆก็มีเสมอเงินเหมือนกันนะครับนี่คือยกที่3นะครับราคาเสมอเงินครับราคาเสมอเงินตีครับตีมาครับเบียดดันออกไปเตะซ้ายเตะขวาคืนคนละดอกคนละทีเตะซ้ายมาตีขวาไปตีขวามาแล้วก็หืดตีขวาครับค่อยๆเคาะค่อยๆเลาะกันไปเรื่อยๆครับราคาเสมอเงินครับเสมอเงินกลางยกเตะขวามาซ้ายคืนศอกไปครับยังไงดีครับรุ่นพี่สุรชัยมาแล้วจ้ามีตีเข่าแบบ3ช่าให้ดูไหมครับ1ครับ1มาก็1คืนครับถือว่ายังโต้ได้ดีครับมาดูกันที่เกมยาวๆครับคู่นี้ครับพูดถึงอาวุธความเก่งกาจนี่เอาเรื่องอยู่แล้วครับทั้งคู่ครับไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นไปดูที่พละกำลังไปดูที่ความบดความสดนะครับใครจะสดกว่ากันนะใครซ้อมมาดีกว่านะครับใครจะแข็งแรงกว่าครับดูครับไล่ตรงนี้เหมือนจะแลกกันเลยครับวงในเสียบไปครับเสียบไปเสียบคืนราคา74ครับอยู่ที่174ครับห่างออกมาแล้วครับอย่าเหนื่อยให้เห็นนะถ้าเหนื่อยผมว่ามีตอกแพงครับคุณเนี่ยเสียบซ้ายครับดูครับตีขวาครับบิดมาตีมัดไปมัดศอกมาศอกอีกศอกอีกเอ้าตีโอ้โห3-1ครับน้ำเงิน3-1ครับเสียบซ้ายครับได้ชุดนี้ถือว่าห่างครับโอ้โหมาได้ชุดนี้สวยเลยนะวัชรพลนะดูครับถีบครับอาจารย์สุรชัยว่าไงตีขวามาเอ้าเบียดวงในเอ้าหูเด้งขวาอีกก็ลุ้นลำบากมาสู้ต่อครับมาเอาผมเอาแดงแล้วบัดนี้เอาผมเชี่ยเอาแดงกันนะมาครับเขาบอกคนภาคเอาแดงจะเป็นไงมาดูฮะภาคขึ้นไหมปล่อยหมัดมาศอกขวาครับดูครับไม่ครับไม่เชี่ยครับตีขวาเอาซ้ายมาเอาขวามาขวาคืนขวาไปขวาคืนครับเอาครับเบียดอยู่ครับถือว่าได้คนละดอกคนละทีครับค่อยๆจิ้มค่อยๆตีกันเข้าไปครับราคาอยู่ที่41นะอยู่ที่41ครับเสียบมาครับน้ำเงินเดินนะครับวัชรพลแกเดินแล้วครับมาดูว่าสุรชัยจะเอาไงตีขวาคืนครับเอาครับหรือตีซ้ายครับตีขวาครับผมว่าเป็นเรื่องปกติแหละนะครับถ้าเป็นการชิงวงในเนี่ยถ้าสูสีนะตัวเดินก็ต้องได้เปลี่ยนเพราะเป็นตัวดูเดินตีแต่ว่าอย่างนี้นะครับคือถอยตีมันไม่สวยหรอกนะถ้าถอยต้องถอยเตะแบบนี้ครับถอยเตะทีนี้ตีขวาไปเอาตีขวาอีกสวยเอาขวามาซ้ายคืนซ้ายอีกหนึ่งทีขวาเสียบซ้ายซ้ายมาขวาเสียบไปสุขวาก็ตีซ้ายก็ตีครับตอนนี้ครับโอ้โหเอาเลยครับถือว่าแลกกันคนละดอกคนละทีครับอย่ายุบเท่านั้นเองครับศอกบวกไปแล้วก็ตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาหักนี่ครับผมกับลงแข่งลงซ้ายลงขวาครับก็ขอโทษขออภัย FC แฟนบัตรมวยด้วยนะครับก็มันเล้าผมลุ้นไงนะครับลุ้นมวยเชียร์มวยไปด้วยกันครับแล้วก็คือมีคนเคยคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยภาคดีๆหน่อยขอโทษนะขอโทษจริงครับนี่ก็พามาดูนะครับถือว่ามานั่งดูมวยเชียร์มวยลุ้นมวยไปด้วยกันนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าครับตีขวาครับเสียบซ้ายซ้ายมาก็ขวาคนละดอกคนละทีเนาะตีขวาไปคือเริ่มจะเบาแล้วตีขวาเน้นอยู่นะแต่ราคาไม่มาเลยอ่ะบรรยากาศไม่เอาเลยครับ81ครับน้ำเงิน81อยู่น้ำเงิน81ครับโอ้โหศอกมาครับดูครับบิดมาแล้วก็เสียไปครับหืดบิดเอ้าเสียไปครับเสียมาขวาคืน
ค่อยๆตีครับโอ้ยก็เรื่องของพละกำลังครับราคาเริ่มห่างครับ81ไป151แล้วครับน้ำเงิน151ครับบีดมาครับยังสู้ต่อเสียบเข่าคืนครับสุรชัยสุรชัยเด้งเด้งไหมเขย่าเขย่าตีน้อยตีน้อยตีขวานั่นแหละเอ้าพากเอาแดงมาต้องลุ้นต้องเชียร์นะเป็นผมจะเชียร์ขาดใจเลยสุรชัยสู้ๆอย่าบอกงี้เลยอ๋อจันกรรมการสับศอกน้ำเงินนะครับเมื่อกี้ครับถ้าใครเห็นครับเสียบคืนครับวัชรพลวัชรพลเดินเข้าไปตีขวาตีขวาอีก4ขวาคืนครับขวามาก็ขวาคืนครับวัชรพลกับสุรชัยครับดูมาถึงตรงนี้ครับแฟนบัตรมวยชอบใครนะครับแต่ว่าถ้าราคาก็บรรยากาศในเวทีนี่น่าจะให้มวยใหญ่ครับแล้วก็แกตีได้เนื้อกว่านะครับตีขวาครับนะครับ21ครับน้ำเงิน21ตามต่อยก5ครับยกที่5ก็จริงๆแดงทำดีนะแต่ว่าราคาไม่มาเลยชอบเหมือนกันแต่ราคาไม่มาเพราะฉะนั้นเราก็ลุ้นต่อยก5ครับบรรยากาศในเวทีก็สำคัญนะครับสำคัญต่อกรรมการนะครับเพราะว่าคือก็ฟังไงลองฟังดูนะครับลองฟังเสียงบรรยากาศดูครับดูครับคือแลกกันคนละดอกคนละทีเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกแดงก็ดูไม่ได้เสียเปรียบครับแต่ว่าราคาแพงมากราคาแพงมากเลยเสียบนั่นไงโอ้โหเอาดิสอกไปอีกดิเอาครับสุรชัยครับทำให้ผมได้เฮครับมาแล้วครับ21ก็พลิกได้นะพลิกไปเลยราคาส่วนราคาอาวุธส่วนอาวุธครับไม่กลัวครับอย่าไปกลัวราคาครับ กลัวไว้หน่อยก็ดีนะครับแซวเล่นครับอย่าไปกลัวราคานี่กลัวไว้หน่อยก็ดีครับตีขวาครับเอาครับเริ่มเด้งเข้าไปครับเอาละสิเอาละสินะครับได้อยู่ตีขวามาเอาตีขวาอีกครับเหลือ11ครับเหลือ11ครับยก5ครับเหลือ11ครับดูครับเตะซ้ายครับตีครับโอ้โหยกนี้เดินบ้างครับเบียดสู้ได้อ้ายสู้เขาได้อ้ายเดินเบียดเข้าไปเขาว่าเขาเป็นโมเมนต์มวยส่งเดินเตะเดินกันอ่ะตีขวาเหลือ51สิมาครับเบียดไปครับตีขวาครับเหลือ41ครับเอาครับโอ้โหมันครับเชียร์ขึ้นแบบนี้มันต้องแบบนี้ตีซ้ายนั่นสิครับเอา41นะ41นะอยู่ที่เงิน41ครับตีครับตีครับยกนี้ผมดูแพ้แดงนะยกนี้ผมดูแพ้แดงนะยกนี้ดูแพ้แดงนะครับเสียบซ้ายครับอ้าววัชรพลโตบ้างตีขวาไงเอายกนี้ผมดูแพ้แดงนะ 3-1 ครับเหลือ 2-1 ครับโอ้ยดูครับเดินต่อครับเสียบซ้ายนะครับดูครับตีขวาก็ตีเอาแต่ว่าล้มโอ้ยขาวันไปครับเดินต่อพี่เสียบซ้ายไปครับวัชรพลแก้ยังไงครับแก้ยังไงโดนเดินยก5อย่างนี้แก้ยังไงครับเขาบอกว่าตัดเดินตัดสินดีนะก่อนนั่นแหละครับไม่เอาเลยครับไม่เข้าเลยครับ61ครับ61ครับอยู่ที่เป็น61ครับอยู่ที่เป็น61นะครับอยู่ที่เป็น61ครับก็ถือว่าลุ้นสู้กันมาขันนี้ก็ดีครับถือว่าต่อให้เราดูมันๆนะครับส่วนเรื่องของเหรียญราคาหรือต่างๆก็ต้องขอโทษขอเพื่อนๆด้วยนะครับก็เอามันนะผมเองก็ดูมวยเอามันเหมือนกันนะครับมันคู่นี้ถือว่าต่อยสนุกดีนะมาเดินยก5ได้นะครับมาเดินยก5โอเคคือผมดูถ้าดูเป็นยกเนี่ยผมดูยก5แดงชนะนะยก5ยังไงก็ต้องแดงนะแต่ว่ายกอื่นๆไม่รู้นะไม่รู้นะมันก็อาจจะไม่ชัดเจนผมอาจจะดูมวยไม่เก่งนะถ้าผมเดี๋ยวไปดูผลการตัดสินครับราคา61นะยืนเงิน6181ครับยืน81ครับ81นะครับยืนเงิน81ครับยืนเงิน81ครับก็ต้องแพ้ผมก็แพ้ได้ราคามันบรรยากาศเอาแดงเอ้ยบรรยากาศเอาน้ำเงินเลยเกินบรรยากาศที่เอาน้ำเงินเลยเกินนะครับก็ช่วงต้นน่ะตีได้เนื้อกว่านะเข้าใจครับตีได้เนื้อกว่านะครับยาวใหญ่อ่ะยาวกว่าใหญ่กว่าก็ตีดูได้เนื้อตีดูได้ชัดกว่านะครับโอเคครับเป็นอีก1คลิปที่นำมาฝากกันครับดูกันสนุกครับทาง YouTube ของเราครับพอไม่คลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ